ครอบครัวเนาะครับยังไงว่าสนุกดีค่ะดีแลนด์ชอบไมค์มากค่ะนี่สนุกครับก็ถือว่าเป็นงานที่เหมาะกับพวกเราเพราะเราก็นิยมใช้แล้วก็รับประทานสิ่งที่เป็นออร์แกนิกฮะเพื่อสุขภาพสมัยนี้หาซื้อง่ายแล้วราคาก็ไม่แรงเหมือนแต่ก่อนเพราะฉะนั้นจะเป็นข้าวจะเป็นน้ำจะเป็นผักผลไม้ก็สบายสบายครับดีเลยก็จะเลือกให้ลูกได้เป็นออร์แกนิกด้วยก็จะดีเลยก็ชอบมากก็จะเริ่มเป็นแบบออร์แกนิกนะคะเลือกไม่ถูกเลยจะเอาไหนน้องนี่ได้หน่องงานกับแม่ของเราหรือว่าค่ะก็พร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งสองหน้าค่ะใช่ครับถ้ามาไหนลูกเอาอันไหนครับครอบครัวคือเป็นครั้งแรกเลยเอาอันไหนลูกเอาอันไหนเป็นงานที่รวบรวมพวกผักแล้วก็ของใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกได้เยอะมากนะคะก็อย่าลืมมาดูกันนะคะก็ใครที่รักสุขภาพนะคะแล้วก็อย่างเดียเองเนี่ยอย่างเดียเองเนี่ยทำสมูทตี้ทุกเช้าอยู่แล้วนะคะก็ต้องใช้พวกผักผลไม้อะไรอย่างนี้อยู่แล้วที่ไม่มีสารเคมีนะคะในงานนี้ก็เรียกว่าครบทุกอย่างเลยจริงแสดงว่าเหมาะกับสายเฮลตี้ที่ชอบเลยถูกปะคะใช่ครับแน่นอนฮะงานนี้ให้พี่แมทธิวชวนคนมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยค่ะอย่าลืมแวะมาที่ศูนย์ศิริกิติ์นะครับมีผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกแล้วก็นาชุรัลมากมายเลยจะเป็นอาหารการกินหรือจะเป็นน้ำต่างๆรวมไปถึงของใช้ในบ้านการล้างจานล้างขวดนมที่เป็นของลูกเราเราต้องใช้ของที่ดีไว้ก่อนผมว่าปลอดสารเคมีออร์แกนิกจะดีที่สุดครับแวะมามีเยอะจริงๆครับเชิญครับถามถึงการออกงานเป็นครอบครัวนิดนึงค่ะเป็นไงบ้างคะอันนี้ครั้งแรกของพี่ทิวครั้งแรกก็สนุกแล้วก็จะวุ่นหน่อยๆก็จะวุ่นหน่อยฮะเดินเล่นจริงๆแล้วเขาก็โชคดีเขาเจอคนเยอะอยู่แล้วแหละที่บ้านจะมีคนไม่กลัวไม่กลัวเขาจะแฮปปี้ทำไมถึงตัดสินใจมาออกงานนี้เป็นงานแรกคะพี่คิดว่าเป็นงานที่เหมาะสมกับเรางานที่จริงๆแล้วมันเราใช้ชีวิตแบบว่าเพื่อสุขภาพจริงๆอาหารการกินออกกำลังกายมันคือสิ่งที่เราทำจริงๆก็เลยอยากมาส่วนตัวอยากมาอยู่แล้วแหละที่นี่ซื้อนู่นซื้อนี่แล้วก็ได้ของใช้แน่นอนครับถ้าออกเป็นครอบครัวก็คือจะแบบนานๆทีอะไรอย่างงี้มั้ยคะพี่แมทใช่ครับก็ออกครั้งนึงก็จะเหนื่อยหน่อยนะก็เลยมีบ้างครับมีบ้างครับก็ยังไม่ได้รับแล้วก็เอาตามที่เหมาะสมครับที่เหมาะสมครับอย่างก่อนหน้านี้เหมือนบอกว่าพี่แมทจะค่อนข้างห่วงน้องอะไรอย่างงี้ครับก็ยังห่วงอยู่นะก็จริงๆแล้วแรกๆไม่ค่อยอยากจะให้เยอะเพราะว่าเขาเด็กมากอ่ะแล้วก็คือเด็กมันก็เดี๋ยวไปเจออะไรแล้วก็มันอาจจะตัวเขาจะเหนื่อยฮะตัวเขาจะลำบากเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เหมือนฉลองครบ1ปีแล้วฮะฉลอง1ขวบก็ให้ออกงานนึงละแฮปปี้มีรู้ชอบเหมือนจะชอบนะเหมือนจะชอบนะคุณพ่อฝากแล้วครับวันเกิดน้องวันเกิดน้องดีฮะจริงๆแล้วเขาก็โอเคแต่ว่าวันนั้นไม่ค่อยสบายมันไม่ค่อยสบายเป็นไข้ค่ะเป็นไข้เขาก็เลยงอแงนิดนึงตอนเป่าเค้กใช่ก็เลยนิดนึงแล้วกันค่ะในฐานะเป็นแม่ด้วยและรักสุขภาพด้วยให้พี่เดียชวนคนที่รักสุขภาพแล้วก็ดูแลลูกพี่เดียมางานนี้เลยค่ะใครที่ชอบอาหารออร์แกนิกอาหารที่เป็นสุขภาพนะคะรวมถึงของใช้ด้วยนะคะก็อย่าลืมมาที่งานที่ศูนย์ศิริกิติ์นะคะก็มีครบทุกอย่างในที่เดียวเลยนะคะมาดูกันค่ะโอเคพี่เดียขออนุญาตอันอย่างขอต่อเนาะต่อค่ะวันเกิดกับพี่นอกจากเป่าเค้กมีอะไรพิเศษให้น้องไหมคะพี่เดียสำหรับลูกคะมีญาติญาติแล้วก็เพื่อนๆแวะมาเยี่ยมครับน้องเป็นยังไงบ้างคะตอนที่เป่าเค้กรู้เรื่องหรืออะไรบ้างไหมคะแบบว่าตื่นเต้นไหมตอนร้องเพลงปุ๊บเขาก็จะแบบอะไรเกิดอะไรขึ้นก็กำลังงงเพราะว่าหลายๆคนร้องเพลงพร้อมกันใครปิดไฟร้องเพลงกันก็สนุกแต่อย่างที่ว่าคือเขาก็เจอคนเยอะเขาก็ค่อนข้างจะชินแล้วแหละมีของพิเศษอะไรให้น้องไหมคะส่วนตัวเราก็มีเป่าเค้กแหละแล้วก็มีกำลังใจคนอื่นๆญาติญาติก็จะมีของฝากนิดหน่อยบัญชีออมทรัพย์ให้ลูกไว้แล้วค่ะเขาจะได้คือเราเองเนี่ยก็เหมือนอยากจะออมไว้ให้เขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะไงลูกอะไรครับจะเอ๋เหรอจะออมเงินให้น้องใช่ก็เก็บไว้ให้ลูกด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเปิดไว้ให้จะลูกดีแลนด์ลงโอเคไหมลูกโอเคอยู่คนละนี้แทนขยี้หัวพ่อสอนอย่างเงินที่เปิดบัญชีคือจากการที่น้องออกงานรับงานอะไรอย่างเงี้ย
เองก็เหมือนแบบอาจารย์ลูกตอนนี้อายุเท่านี้ขอเคลียร์หัวแป๊บนึงได้ไหมคะเดี๋ยวเริ่มนะมีการง่วงนอนฝ่ายแสนไหวไหมไหวไหมรออะไรคะงั้นตั้งใจให้ฝากน้องไว้ให้น้องมาทักก่อนได้ให้น้องมาทักก่อนอ้าวมากไม่ร้องให้จ้าสวัสดีลองต่อทำท่าเป็นดาราจะง่วงไม่ได้เป็นดาราง่วงไม่ได้ต้องไม่เหนื่อยเอามาอย่างเดียวเลยไม่ก็ยังไงลูกแบบก็อินเสิร์ตค่อยมาอุ้มอีกทีก็ได้อินเสิร์ตจะอุ้มก็ได้โอ้เจ๊แม่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 เรื่องของการฝากเงินเป็นไงบ้างก็คิดว่าเปิดไปให้เขาก็ดีค่ะก็มันมีค่าใช้จ่ายเยอะในการที่จะมีลูกคนหนึ่งก็มีทั้งค่าเรียนค่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเราก็ออมไปให้เขาเลยดีกว่าค่ะก็คือเป็นเงินหกหลักหรือกี่หลักก็ไม่ขนาดแบบว่าเยอะอะไรมากมายค่ะก็เหมือนเป็นก้อนแรกสำหรับมันเกิดปีแรกของเขาเนี่ยค่ะก็คือต่อไปจะมีเงินค่าครูอะไรน้องไปออกงานก็ตรงนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็คงเก็บไปให้เขาค่ะเพราะก็เป็นชื่อเขาเลยจริงๆอยากงานติดต่อมาเยอะนี่พี่พร้อมจะให้น้องออกไปเป็นที่วงอีเวนต์มันก็ต้องแล้วแต่งานนะคะว่างานไหนเหมาะสมอะไรเงี้ยค่ะอย่างงานวันนี้มันก็เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของพวกเราอยู่แล้วค่ะตอนนี้มีงานอื่นติดต่อไหมคะมีได้เห็นมันก็มีเรื่อยๆค่ะแต่เราก็ดูว่างานไหนเหมาะมากกว่าค่ะพี่เด็กคะตอนนั้นอาการป่วยเนาะคุณหมออะไรบ้างเขาเป็นหัดกุหลาบก็คือมันจะหัดกุหลาบมันก็จะเป็นเหมือนเป็นไข้3วันแล้วพอไข้หายปุ๊บเขาก็จะเป็นผื่นแล้วเสร็จก็หายค่ะแต่ไม่ได้มีอันตรายอะไรเลยก็ไม่อันตรายค่ะก็แค่ดูเรื่องของไข้เท่านั้นแหละค่ะก็เช็ดตัวแล้วก็อย่าให้ไข้ขึ้นสูงเท่านั้นก็โอเคเด็กอะไรอย่างงี้คือเด็กทุกคนเขาบอกว่าตั้งแต่6เดือนถึง3ขวบต้องเป็นทุกคนค่ะตอนแรกคุณแม่ตกใจไหมคะก็ตกใจเพราะว่าพ่ออยู่ก็ตัวร้อนขึ้นมาค่ะอ๋อมันมีร้อนง่วงนอนหลบใช่ค่ะก็ของเขาละน้องมาออกงานบ้างที่เด็กอาจจะแบบน้องเป็นไม่สบายใช่ก็ต้องคอยระวังเพราะเด็กก็เหมือนเซนซิทีฟกับอย่างนี้อยู่แล้วค่ะก็จะไม่สบายง่ายมากอย่างเมื่อกี้นั่งอมไมค์แล้วก็โอ้ตายแล้วลูกจะไม่สบายไหมเนาะเสียวอยู่เหมือนกันค่ะพี่เด็กค่ะมีคนมามีคนเออมีคนมาเหรอมันมีเป็นโมว่าหรือเปล่าลูกใช่ไหมโมว่าใครคะใช่เปล่าลูกมันมีใช่โมว่าไหมสงสัยกันในกันที่โซเชียลอะไรอันนี้ก็ไม่รู้นะคะก็ต้องติดตามรายการแล้วก็ดูตอนเปิดหน้ากากค่ะใช่ไหมคะมีคนถามเยอะไหมคะมีคนมาถามมีคนถามเยอะค่ะคนถามเยอะแต่จริงๆเขาก็ถามตั้งแต่แบบเดียใช่หน้ากากเต่าหรือเปล่าใช่หน้ากากปะการังหรือเปล่ายันซูโม่จริงๆก็ถามแต่ซีซั่นแรกด้วยล่ะค่ะเหมือนเดาไปเดาใช่ค่ะแล้วส่วนพี่เดียได้ดูหรืออะไรอย่างงี้บ้างมั้ยคะติดตามก็ได้ติดตามบ้างเหมือนกันค่ะแม้รายการนี้ไม่มีใครติดตามมันก็ต้องติดตามอยู่แล้วเนาะเพื่อนดาราก็เห็นก็มาแซวมาคอมเมนต์มาแบบเต็มเลยเพื่อนยังคิดว่าใช่ใช่ค่ะว่าซูโม่เขาอ้วนนะดูเดียเขาไม่ได้เขาไม่ได้ตอบใน IG ไงคะพี่เดียแล้วก็แต่ว่าก็ไม่รู้สินะก็ต้องติดตามรายการดูนะคะ